بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا Allahu mafakihu ف ِ د สลِลَ وعلِمُه ت ุ و ي ن السلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه و ب ر ك ا ตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านก่อนอื่นก็ขอชโชคต่ออัลลอฮุบฮานะฮูวะะตาลา ที่ให้พวกเราได้มีโอกาสนะครับมาพบเจอกันจ้ะเข้าใจว่าดีใจคนเดียวกันนั่นแหละจ้ะคนเดียวกันในวิทยุกับคนนี้แหละอ๋อจ้ะวิทยุมันจะมีหน้ายัางไงล่ะมันมีแต่เสียงทีวีเขาก็ถ่ายโดยโดยส่วนใหญ่ทีวีก็จะถ่ายแค่ครึ่งตัว จะอ๋อ,อ,อเขาเขาให้เขาให้มาขอจะเขาให้มาขอจะ <laughs> จะไม่ได้ขอให้ตัวเองนะอ้าวคุยกันก่อนอื่นนะไม่ต้องซีเรียสนะครับก็ปีหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสมาน้อยมากเพราะว่าฉันจะมีคิวประจำไม่ไม่ได้เล่นตัวเลยนะคือมีคิวประจำอยู่ที่อนุทหกิ6เนี่ยอันธำดุลล่นละเขาก็ไปถ่ายเป็นตับซีดสอนทุกวันเลยอสอนทุกเสาเลยเวลาเดียวกันเนี่ย ครัวนี้เราคำนวณแล้วว่าที่น่นก็สอนไวัหน่อย9ก้าโมงเนี่ยใครโทรมาอีกนะสอนวัหน่อย9ก้าโมงก็เลิกประมาณ11บเอโมงก็มันก็จะไม่ทันนะครับมันก็จะไม่ทันนะแต่คราวนี้เนี่ยในในเรื่องของขออนุญาตนะแต่พอในสัปดาห์นี้อัลฮัมดุลิลละปรากฏว่า ทางนู้นน่เขาเงดประมาณสองสัปดาห์ก็สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เลยบอกกับบางมุฮัมหมัดว่าฉันว่างแล้วนะบางก็บอกจ้ะจ้ะ <laughs> ก็ลงเอาไว้เลยก็มีโอกาสได้มา <laughs> จริงๆเนี่ยพอภรรยาบอกว่างภรรยาก็จะยิ้มละพอไม่มีงานก็จะได้อยู่กับเขาบ้างไง <laughs> แต่เราก็ด้วยกับไม่ใช่เบื่อนะแต่ว่าไม่ใช่เบื่อไม่ได้เบือ่อแต่ว่า เราคิดถึงคนที่นี่ไงเราคิดถึงคนที่นี่ใช่แล้วก็เวลาเวลาเห็นเขาบรรยายเอา้าล้วเราไม่ได้มาที่นี่เราก็ไม่ได้ล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามีเวลาเมื่อไหร่เราก็จะโทรบอกเขาเลยว่าตอนนี้ฉันฉันว่างนะเขาก็จะเรียกใช้นะคืออยู่กับบ้านมันสบายอยู่แล้วนะแต่ว่าแน่นอนแหละว่าความสุขของเราอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้มาพบเจอได้มาพูดเรื่องศาสนา สิ่งที่อยู่ในกีตาบุลล้อ์และก็สุนนะของท่านนาบีนะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องผู้ศรัทธาจะต้องมีมารยาทที่งดงามฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่เพราะเรื่องของมารยาทเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเพราะอิสลามเนี่ยกำกับ หมดเลยพี่น้องตั้งแต่คำพูดคำจาการเดินการนั่งการนอน <TVs. S 1> <ๆ>เหินเขาไม่มีนะเออเหินเขาไม่มีมีแค่เดินมีนั่งมีนอนทานอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะควบคุมจิตใจของเรา <Another one> ให้ไม่ได้ตกอยู่ในลักษณะจิตใจที่คุณเคืองห <ET> รือเป็นใจที่ มีความทุกข์ใจที่มีความทุกข์ใจที่เป็นโรคเนี่ยก็คือใจที่คิดอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นเขามีความสุขแล้วมันไม่ไม่สุขด้วยนะซึ่งอิสลามเนี่ยได้ได้เข้าไปควบคุมนะครับให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นคนที่คิดดีแล้วก็ทำดีมีแค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวเพราะกฎหมายเนี่ยคุมไม่ได้เรื่องใจกฎหมายคุมได้แค่เรื่องพฤติการพฤติกรรม ของมนุษย์แต่ไม่สามารถคุมที่จิตใจได้แต่แต่ศาสนาเนี่ยคุมทั้งจิตใจและพฤติกรรมเห็นไหมในเรื่องของมรารยาทเนี่ยถามว่าทำไมอาจารย์บอกว่าเป็นจุดเด่นของผู้ศรัทธาละเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละเนี่ยทรงชื่นชมท่านนาบีชมเชยท่านนบีแน่นอนแหละท่านนบีเนี่ย้าพูดถึงความดีต่างๆเนี่ยเราเทียบไม่ได้อยู่แล้ว เรื่องอามันอิบาดด้เรื่องหัวใจเรื่องความรักต่ออัลลอฮ์เราเทียบไม่ติดหรอกอ่าแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยชมนบีเป็นพิเศษและชมในกุรอานก็คือเรื่องมารยาทอยู่ในสุร์อัลกอลัมนะวะอินนะกะละอาละคุลูกินอัลซิมและแท้จริงเจ้านั้นเนี่ยอยู่บนจริยธรรมหรือมารยาทที่ยิ่งใหญ่ก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลยฮิวะซัลลัมนี้ เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยเปลี่ยมไปด้วยจริย,รยวัตรคุณธรรมการปฏิบัติที่สวยงามที่ดีงามคราวนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับคำว่ามารยาทเนี่ยในภาษาอรับเนี่เขาเรียกว่าอัลอัคลากนะอัคลากนะพะหูพจน์ของคำว่าอัลคุลุคคำว่าคอลาก็เนี่ยแปลว่า สร้างสร้างทำให้มีขึ้นสร้างแสดงว่าไอ้คำว่ามารยาทเนี่ยมันเป็นของคู่กันกับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยดำเนินชีวิตเขาเลยแปลว่ามารยาทเนี่ยก็คือสัญชาติยานอ่ามารยาทความหมายของมารยาทคืออะไรคือสัญชาติยานของคน,นงคนหนึ่งคนคนเนี่ยเราจะรู้เลยเป็นคนเอาเปรียบคนหรือเป็นคนใจเผื่อแผ่นเนี่ยนั่นแหละสัญชาติยานเขา ไอ้อที่เขาบอกว่าจุดเด่นจุดเด่นของมุสลิมเวลาช่วยงานมาสีงานโรงเรียนเนี่ยจุดเด่นก็คือร่วมไม้ร่วมมือนะส่วนจุดด้อยละ่ะจุดด้อยเนี่ยไปไม่ถึงครึ่งงานแกงหมดไปแล้วครึ่งหนึง่งเพราะว่าตักกันหมดแล้วยังไม่ทันได้เลี้ยงเลยตักกลับบ้านไปหมดช่วยกันดีแหละแต่ต้องปามกันนี้ยังเลี้ยงไม่หมดนะนี่ตักก่อนเลย เพราะว่ายังมีคนที่บ้านรออยู่อีกหลายคนนั้นเขาคนที่เขาทําบุญเนี่ยเขาไม่ได้ห่วงนะพี่น้องเรื่องเขาไม่ได้ห่วงของนว่าจะจะเลี้ยงไปพอแต่เขาห่วงของที่คนจะขนไม่พออ่าขนน่ะไม่พอหรอกแต่ถ้าเลี้ยงอะพอน,น,นั้นอันนี้เองเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราคิดถึงคนอื่นก่อนเช่นง,งานเนี่ยเขาเลิกสมมุตินะเลิกใบสอง ไอ้เราเนี่ยสิบโมงเนี่ยตักไปแล้วสิบถุงยังไม่นึกถึงเลยละคนมาตอนบ่ายจะกินอะไรอย่าแสดงว่าเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่สนใจเข็มเลยแปลว่าอะไรเอาแต่ได้ไงอ๋อไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับที่ไหนไม่เกี่ยวกับที่ไหนยกตัวอย่างอัฮัมดุดินละยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าบางที่เขาต้องปรามเลยนะเขาบอกว่านี้เดี๋ยวจะตักแจกต่อเมื่องานจบแล้ว แต่ขออนุญาตฉันขอไว้เลี้ยงก่อนนะอ่าอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งหรือแม้กระทั่งกุรบานที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราได้คนที่ไม่ซื่อสัตย์เอามาทําเนื้อไอเนื้อดีๆก็ซุกเอาไว้ซุกเอาไว้อันนี้เฮ้ปรากฏว่าวัวมาเนี่ยเนื้อหนกหายหมดแล้วไม่มีทั้งตัวเลยที่ไหนได้พุกสุกใส่ไว้เต็มเลยแม้กระทั่งอะไรละ่ะ คนงานที่ขายของในร้านสะดวกซื้อเนี่ยฉันเคยไปซื้อของเวลาเขาจะออกไปข้างไหนเนี่ยเขาจะมีหัวหน้าคนหนึ่งคอยไปยืนที่หน้ากล้องแล้วก็จับเอาทําไมล่ะเพราะบางครั้งมันมีพนักงานที่เอาของใส่กระเป๋าแล้วก็ออกกลับบ้านไปอันนี้คือเรื่องอะไรเรื่องถึงจิตสํานึกของแต่ละคนที่จะที่จะอะไรนะที่จะนึกถึงคนอื่นถ้าเรานึกถึงตัวเองเนี่ยไม่ยากหรกพี่น้องทุกคนนึกถึงตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้านึกถึงคนอื่นเนี่ยอันนี้ต้องใช้การฝึกฝน พอเราเอาไปแล้วถามว่าคนอื่นละ่ะเขาจะทำยังไงวันก่อนเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปนั่งฟังคุณตบา้าคุณตบ้าเรื่องอะไรเรื่องรองเท้าหายสุราอ่าใส่คู่เก่ากลับมาได้กลับไปบ้านคู่ใหม่เอี่ยมเลยได้มาแลกที่สุราเนี่ยมันก็มีที่เกิดขึ้นดังนั้นสัญชาติยานของมนุษย์และก็ความมารยาทอันนี้คือเรื่องความเคยชินบางคนขอมาอัพนะ อย่างโจฉันเนี่ยอ่าไม่ต้องยกคนอื่นตัวฉันเนี่ยฉันเป็นคนที่บางทีเผอตัวเวลาทานน้าอารมณ์ไปไงเรือคือเรือที่บ้านไม่เท่าไรหรอกบางทีนั่งอยู่ก็โตอิมัมอะโตอิมัมสะดุ้งหรือสะดังแล้วเราก็เผยไปอะไรนะเขาเลยเขลยเผอไปไม่ใช่เผยไปเผอไปก็เลยต้องมาทับในอิมัมพอดีลมมันตีจ้ะเออ มันเคยความเคยชินที่เราทําตลอดบางทีพอมาอยู่ต่อหน้าธารกรรมนันบางทีเราก็เผลอไปนะนั้นไอเรื่องของการเรอือเป็นก็เป็นเสียงที่มนุษย์เราไม่ค่อยอยากได้ยินการหาวศาส,สนาบอกว่าพยายามเอามือปิดปากหรือพยายามทําปากให้เล็กที่สุดไม่ใช่หาวทีหนึ่งเห็นยังก็สินสินอะไรนะลิ้นไก่ลงไปถึงลําไส้เห็นหมดบางทีมีเสียงอีกต่ว่อาอ๋อมีเสียงอีกต่างหากโอ้โห มันก็ออกมาแล้วไม่สวยงามนะความเคยชินอะไรอีกธรรมชาติที่อยู่ในตัวมนุษย์นะสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำนี่แหละคือคำว่ามารยาทนะหากว่าพฤติกรรมเป็นการกระทำที่ดีเราเรียกว่ามารยาทดีเราเป็นคนเคยชินเลยเป็นคนจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไปไหนมาไหนเราไม่เคยเราซื้อคนเดียวเราต้องซื้อเผื่อภรรยาเผื่อลูกเผื่อคนข้างบ้านนั่นแหละคืออะไรมารยาทที่ดีเห็นไหมเหมือนกันถ้าเราไปกินบุญที่ไหนเราก็นักขนเลยเหมือนกันนะอันนี้ก็แสดงว่ามีมารยาทที่ไม่ค่อยดีนะอันนี้ขอมาอัพนะอันนี้คือทุกคนเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีตัวฉันเองก็มีทั้งดีและไม่ดีไม่มีใครรบอกว่าตัวเองดีหมดแต่เราจะทำยังไงให้ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ย ให้มันเป็นไงให้มันไม่เปิดเผยขึ้นมาเราต้องอย่าลืมนะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งสองพาร์ทพาร์ทที่ดีก็มีพาร์ทที่ไม่ดีก็มีถามว่าตัวฉันเองเนี่ยปกติพูดจาเรียบร้อยไหมพูดจาเรียบร้อยแต่ถ้าโมโหงก็เอาเรื่องเหมือนกันทีก็พูดจาสะบดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างทั้งสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวและสิ่งที่ดีอยู่ในตัวเราจะควบคุมไอ้ของไม่ดียังไงให้มันไม่เปิดเผยออกมา และพยายามทําไอ้ของดีที่อยู่ในตัวเราเนี่ยให้มันเปิดเผยเยอะๆให้มันไปสู่คนอื่นเยอะๆนะซึ่งอิหม่ามมารวดีได้กล่าวไว้ในองค์การหนึ่งที่บอกว่ามารยาทมีอยู่สามประเภทพี่น้องหนึ่งมารยาทก็คือกุรอานมารยาทตามกุรอานใครละ่ะนบีมูฮัมมัด็อลลลอฮุะลัยฮิวะซัลัมนบีของเราเนี่ย มีคนมาถามว่าอยากจะรู้ไหมว่ากุรอานสอนอะไรยังไงก็ให้ไปดูว่านาบีปฏิบัติอย่างไรเพราะนาบีเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นกุรอานที่ในฉบับภาคปฏิบัตินบีจะปฏิบัติแนวทางต่างๆตามกุรอานอันที่สองก็คือมารยาทอิสลามโดยทั่วไปอันที่สามก็คือมารยาทที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยตรงแต่อาจจะเกี่ยวกับอาดา อาดาแปลว่าอะไรอาดาก็หมายถึงสิ่งที่ในสังคมเนี่ยทำกันอยู่เป็นประจำเหมือนในในอะไรนะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลาที่เขาเอาคนมาทำเนื้อเขาไม่ต้องจ้างเป็นอาดาเลยว่าเจ้าของส่วนหยิบไปได้เต็มที่แล้วก็เอาบางส่วนเนี่ยเอาไว้ส่วนกลางให้กับใครให้กับคนทำเนื้อเป็นอาดา ไม่มีการมาว่าจะให้ก้อนไหนบางคนจะให้ผังผืดก็ให้ไปบางคนจะให้ให้ใหนุ่นให้นี่เขาเป็นอาดากันบางที่ไปไหนมาไหนมักจะทักทายเป็นการถามไทยกันเมือง,งไทยเราไปไหนมาจ้ะเราอุตส่าห์แอบจากเจ้าที่บ้านมาอยากให้ใครรู้ไอ้น,นี่ถามเลยไปไหนมาเออบางทีมีแต่ถามว่าในในการถามไถยไปไหนมาเนี่ยอันนี้คือเรื่องปกติของคนไทยแต่ในอิสลามสอนให้ให้สลามก่อน หลังจากนั้นเราจะถามไทยอะไรกันก็เป็นเรื่องที่แต่ละหมู่เกมเขาจะปฏิบัติด้วยความเคยชินนะครับดังนั้นถ้ามารยาทดีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเราก็จะอยู่ในอะไรนะอยู่ในการปฏิบัติและก็มีผู้คนที่เขาชื่นชมคานนี้มันมีอยู่ข้อหนึ่งพี่น้องที่เป็นที่เป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือมารยาทที่เกี่ยวกับเรื่องของในใจก่อน คือมารยาทเนี่ยมีทั้งการปฏิบัติต่ออัลลอฮ์มารยาทที่ปฏิบัติต่อครอบครัวมารยาทที่ปฏิบัติต่อมนุษย์มุสลิมมารยาทที่ปฏิบัติต่อคนที่ไม่ใช่มุสลิมและก็รวมถึงมารยาทที่ปฏิบัติต่อสิงสาราสัตว์ขนาดศาสตร์นี่ยังมีมารยาทเลยนะบางคนบอกอาจารย์ต้องไปยกมือไหวอัวหรอป้าไม่ใช่หรอกต้องถึงเวลาต้องไม่ทรมานมันไม่ไปไปเคี่ยนมันจนเกินไปนะนี่คือมารยาทที่เรามีต่อ แม้กระทั่งสันก็ได้บุญคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีรายงานมาจากท่านอานัสรอดิยัลลอฮุอันฮูกับท่านอับดุลล์บินอัมบินอัสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยถ้าพูดถึงฮะดิษที่เกี่ยวเรื่องเรื่องมาราย,ยาทเนี่ยพี่น้องจะรู้ไหมว่าพี่น้องอให้ทราบไว้เลยว่าส่วนใหญ่ท่านท่านอานัสบินมาลิกจะรายงาน บทที่เกี่ยวกับเรื่องมารยาทเยอะมากเพราะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดนบีจะคอยสังเกตเรื่องมารยาทมีอยู่ครันหนึ่งเนี่ยซามิยัตุรอซูลอัลลอฮิซัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยังคูลูฟีรจุลินมินัลอันซอริซาลาสมามิรารินฉันเนี่ยได้ยินท่านรอซูลอัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวถึงชายอันซอรคนหนึ่งถึงสามครั้ง ยะตกลงอกุมูลอเลนรอดรุนมินอลินจันพอนบีเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้ชายที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยได้มาเลวในฮะดิษเนี่ยไม่ได้เฉลยนะว่าเป็นชื่ออะไรแต่ถ้าหากว่าเราค้นหรือในชรอฮหะดิษเนี่ยนะก็จะมีมีชื่อ นะครับชายคนนี้เนี่ยามาถึงแล้วนะยะตอลงอไอแลกุมุมลอลอานรอจยูลุนมินอฮิลินเจนนะพูดถึงสามครั้งนะครับอับดุลลอฮ์บินอัมก็ได้ไปค้างคืนกับเขาเป็นเวลาสามคืนนะเป็นเวลาสามคืนด้วยกันเพื่อจะสังเกต ถึงการปฏิบัติของผู้ชายคนนี้ฟาบาตาอินดาหูอับดุลลอฮ์บินอัมวาซาเลซาเลยาลินนอนเป็นเวลาสามคืนฟะกอลลาหูอาดดตัวไออาวียะอีไลกะลีอันลีอันซูรอมาอามาลูกะฟะอักตาดียาบีเมื่อเห็นทั้งสามคืนก็ไม่ได้เห็นว่ามีอะไร พิเศษกว่าคนอื่นก็ปฏิบัติเหมือนกับคนอื่นนั่นแหล,ละนะละหมาดต,ตรงเวลาดีละหมาดทีมัสยิดละหมาดกีามุลเลนละหมาดตะหัดยุดก็ปกติเหมือนกับที่พวกเราทำนั่นแหละคือคราวน,นี้พี่น้องเราต้องตอง,ต,อง,ต,องต้องถามว่าไอ้คนที่เราไปไปสังเกตนเนี่ยนะไปสังเกตนเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนสมมติเราเป็นคนที่ละหมาดสาย หรือเป็นคนที่ละหมาดไม่ตรงเวลาพอไปสังเกตคนละหมาดต,ตรงเวลาเราก็จะรู้เลยว่าเรานี่กับเขาเนี่ยเป็นไงไม่เหมือนกันเราเป็นคนทำตาฮัดยุดไอ้คนที่เราไปนอนด้วยเขาตาฮัดยุดเราก็รู้สึกว่าอ๋ออันเนี้ยเหมือนกันใช่ไหมคราวนี้ระดับซอฮาบะ์เนี่ยพี่น้องสุนันท์เนี่ยเขาเก็บหมดอยู่แล้วละหมาดดูฮาละหมาดอะไรเนี่ยเขาเก็บหมดแลเอ่่ไมใชกิยาโมเลนต่ฮัดยุดวีเตสเนี่ยเขาทำอยู่แล้วเดินไปละหมาดมัสยิดน,นะ ก็กฏว่าพออยู่ถึงสามวันแล้วก็จะขอลาเลยกล่าวว่าฟาลัมอารอกะต้ามัลูกะซีรออามะลินฟามันเลดีบัลละกบิกะฟะกอมากาละกาลา ر س و ุลลอฮิ i s h ล l l a l l a h u alaihi wasallam ฉันมาอยู่กับท่านเนี่ยเป็นเวลาสามวันแต่ก็ไม่ได้เห็นว่ามีอะไรที่พิเศษหรือโดดเด่นกว่า คนอื่นๆแต่เป็นเรื่องที่แปลกมาก,กว่าทำไมนบีเนี่ยถึงพูดถึงท่าน,นตลอดเลยถึง3ามครั้งว่าท่านเนี่ยเป็นชาวสวรรค์นะสุดท้ายก็บอกให้รู้ว่าจุดประสงค์ที่มาเนี่ยมาเพื่อจะสังเกตคือถ้าถ้าบอกตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะไม่ไม่เจอความจริงใช่ไหมสมมติมาถึงมีคนมาหาฉันบอกวันเีย้ยังมารู้จังเลยว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนพูดจาเรียบร้อยไหมพอมาอยู่กับฉันเนี่ยฉันก็แอบแล้สิ จ้าจ้าครับค่ะอยู่งั้นทั้งวันแหละพอร,รู้เลยเขามามาสังเกตเราเรื่องนี้เราก็ต้องแอปและแอปแหละแต่สมมติทามาแบบไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเนี่ยบางทีเราอาจจะเผลอเหมือนพนักงานเนี่ยที่เขาจะมาส่งคนมามา,มา,ม,ามาตรวจสอบมาได้ยาทของคนในร้านเนี่ยเขาก็จะปลอมตัวมาเขาไม่มาหรอกแต่งตัวมามีป้ายมาตรวจสอบนะโอ้โหพวกนี้ทําดีเนียนหมดเลยเขาต้องปลอมตัวมาเป็นลูกค้ามัง่งมานั่งกินมัง่งเราจะได้รู้ว่าเออ พนักงานของบริษัทเขาเนี่ย <c oughs> มือมีพฤติกรรมอย่างไรนะมีพฤติกรรมยังไงสอบาท่านนี้ที่ชื่อว่าซาบินอบีวากอสนะครับสอบาท่านนี้นึกถึงออกแล้วสอนไปบางทีลืมหายไปชื่อซาบินอบีวากอสซึ่งเป็นหนึ่งในสิบคนที่จะได้เข้าสวรรค์นะบุบะชีรีฟินจันนะปรากฏว่าท่านซาบินอบีวากอสก็บอกว่าก็อย่างที่ท่านเห็นนะั่นแหละฉันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกว่าท่านนะ่ะ ละหมาดเหมือนกับท่านถ,ถือสิ้นอดซุนนะดิกดุลลอห์นะแต่มีอยู่สิ่งหนึง่งที่ฉันเนี่ยจะทำก่อนนอนเลยอิลลามารอไอต์ตะกอยรออันนีลาอาจีดาฟีนับซีลีอาฮัดินมินัลมุสลิมีนักิชันวะลาอฮซ ولا أحسدوا أحداً ع อยร ي อ أ ع อฮุลลอ ه ิยา ه ู ي ي มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ฉันจะทำก่อนนอนก่อนที่ฉันจะหลับตาลงเนี่ย ฉันทำอะไรฉันฉันจะนึกในใจทำให้ใจของฉันเนี่ยเป็นใจที่ไม่เคยคิดรู้สึกคดโกงริษยาต่อมุสลิมแต่ฉันจะบอกกับใจฉันเลยนะว่าใจของฉันจะต้องไม่คิดอคติคิดคดโกงริษยาต่อคนที่เป็นมุสลิมนอคนใดเลยและสิ่งดีๆที่ Allah อัลลอฮฺอ้าวตอ ฮุลอโสิ่งที่เอาล้อให้กับเขานี้ฉันก็รู้สึกยินดีที่เอาล้อประทานให้นี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะทําก่อนนอนนะพูดง่ายๆพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับไม่คิดจะเอาเปรียบใครเออไม่คิดจะเอาเปรียบใครวินวินแฟร์แฟนะอันที่สอง เวลาที่คนอื่นเขาได้ดิบได้ดีก็ไม่คิดที่จะไปทําร้ายหรือไปคิดไม่ดีกับเขาถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกหมันไส้อิจฉานั่นแหละแต่อิจฉาเนี่ยมันจะดูแรงแต่ถ้าหมันไส้หน่อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่มันไส้มันมันขับรถใหม่ฉันหมันไส้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนั้นไอ้โรคพวกนี้พี่น้องมันเกิดขึ้นในจิตใจโดยที่เขาถามว่าเขาทําอะไรผิดไหมเนี่ย เขาซื้อรถใหม่เนี่ยมันมันเดือดร้อนเราเหรอเออเขาทําบ้านใหม่เนี่ยทำบ้านหลังใหม่มันเดือดร้อนเราเดรอชีวิตเขามีความสุขเนี่ยมันเดือดร้อนอะไรเราเขามาคดโกงเราป่ะปล่าเขามาขอตังค์เราไปซื้อป่ะปออล่าเฮ้ยลราทําไมเราเหมันไส้เขาวะทําทไมรู้สึกมันแยกกับเขานั่นแหละนี่แหละคือโรคอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจซึ่งท่านซาบินาบีวากอนบอกว่าฉันไม่มีเรื่องนี้เลยนะ มีแต่ฉันเนี่ยจะขอความจำเริญให้แกเขาบารอก็ลลอให้เอาล้อประทานความจำเริญให้เขานี่แหละสังคมเราพี่น้องผูม้มีหมานทั้งหลายสองอันนี้แหละที่มันกัดก่อนความเป็นอยู่ในสังคมมุสลิมเราจะจะจะได้อะไรที่เป็นดีหน่อยก็ไอคนอื่นก็เพงเลงแล้วะเพงเลงลวแล้วก็แล้วก็ซูอดดุดซอนแปลว่าอะไรคิดในแง่ร้ายมีบางคนทำงานองค์กรศาสนา แต่เขาไม่ได้ไปรู้หรอกว่านอกจากที่เขาทางานองค์กรศาสนาเล้วเนี่ยที่บ้านเขาก็ยังมีมรดกอีกเป็นสิบสิบล้านตอนแรกก็ขับรถเก่าๆพี่น้องพอวันหนึ่งมาทําองค์กรศาสนาถอยรถไปแดงเลยโอ้โหดูสิเห็นไหมเมื่อก่อนมันไม่ได้ทํางานศาสนาเนี่ยขับรถยังเก่าเลยพอมันมาทํางานศาสนาเท่านั้นแหละเห็นไหมถอยรถไปแดงฉันว่ามันต้องเอาไปแน่เลยมันต้องโกงแน่เลยเอาแล้ว คิดลบคิดแย่เลยทั้งๆท,ที่เขาเพิ่งได้มรดกแบงก่งมายอกบึงเสียเขาก็ซื้อรถใหม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงินบางคนมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฉันนึงบอกว่าคนสาธารณะเนี่ยหมายถึงคนที่อยู่ในใน Facebook อยู่ในที่จับจ้องเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งถูกถูกเพ่งลิงนะถูกเพ่งลินั้นวิธีการหนึ่งก็คือพยายามชี้แจงพูดไปเลยยังมีอยู่ครั้งนึงเนี่ย เขาอามานะเขาอยากจะได้กล่องกล่องบริจาคเราก็ไปรับมาให้แล้วก็เอากล่องมาให้เขาที่ตลาดนัดก็ย่อจนกระทั่งเต็ม,มนะพี่น้องในนั้นก็มีแบงค์ร้อยแบงค์พันก็มีแบงค์ห้าร้อยแบงค์แลวก็เหรียญซะส่วนใหญ่ผมบอกว่าเต็มแล้วนะทางองค์กรบอกว่าให้อาจารย์นะ่ยไขแล้วก็นับตังค์แล้วก็ส่งมาเลยเพราะจะได้ไม่ต้องเอากล่องกลับมาจริงๆเนี่ยมันทําได้แต่ฉันบอกว่า อย่างนี้ไม่โอเพราะอะไรล่ะเพราะไอ้ตอนไขเนี่ยไม่มีใครเห็นหรือคนเห็นก็ไม่รู้แล้วหยิบไปเท่าไหร่ดังนั้นขอให้มันอยู่สภาพไหนก็อยู่สภาพนั้นฉันยกมาทั้งกล่องเลยแล้วเอาไปส่งเขาแล้วก็ท่านก็น,นับันเองแล้วเอานับได้เท่าไหร่แล้วกล่องป่าวมาให้ฉันจะไปส่งเห็นไหมแล้วก็ใบเสร็จให้เขาแปลว่าเราไม่ได้อยู่ในขั้นตอนจับตังข้างในเลยเพื่อความ บิเขาเรียกอะไรเพื่อความสบายใจของเราและก็สร้างป้องกันอัฟิตนาที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมอย่าสมมุติเนเวลเวลาทำทำงานบริจาคก,กันสตังเน่วเวลาจะเอามานับก็ไม่ใช่นับคนเดียวปิดห้องนับอยู่คนเดียวอันตรายต้องมีคณะกรรมกรงกรรมการกันเอรันยิกอยู่แล้วนั่งตรวจสอบกันและกระเป๋าตังเนี่ยเอาไว้ข้างนอกตัวเองมาเป่าๆนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบางที ติดถลงตะสุงไปอะไรไปคืออันนี้คือการป้องกันเอาไว้ไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจกันแต่ทําให้รอดพ้นจากฟิตนสอย่างสมมติมีคนเห็นฉันที่อยู่กล่องตังไปเอาแล้วไอตอนกล่องไปเนี่ยมันเห็นแบกกันหนักเลยพอยกลงมาทําไมเบาจัง <laughs> ไอแลละยุ่งมันมันไม่แฉวคิดฉันคิดเยอะฮัญยาแต่มันป้องกันฟิตนสที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราผู้หญิงเนี่ย เราเน้มใจดีหรอจะขึ้นรถเราอฉันบอกถ้าขึ้นสองคนไม่ได้ละชัางฉันยังไม่ได้ไ่ทำอะไรอยู่แล้วจ้าฉันมีเมียแล้วแต่มันอันตรายไงเพราะคนไม่เห็นนั้นทํามากับมะอ่ามากัะยออ่ะมาเลยเนี่ยมันคือการป้องกันฟิตนะที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ต้องไปโนสนโนแคร์เนี่ยมันจะมีคำเฮ้ยอย่าไปสนอะไรเราเป็นคนดีทำยังไงก็ได้เฮ้ยมันไม่ใช่นะ ไอเรานั่นใช่แหละแต่อคนอื่นเขาคิดอย่างนั้นเปล่านะต่อมาอันที่สองตรงนี้ก็คืออะไรไม่คิดจะไปอักไม่คิดจะไปโกงใครไม่เอาใครไม่ไม่ไปเอาของคนอื่นและไม่คิดอิจฉาเขาฟากาลอับดุลลอฮ์ฮาดิฮิเลตีบะละกัดบีฮิบีกะ وهيال เลตีลาหนูตีกอับดุลลอฮ์จึงกล่าวว่านี่แหละคือข่าวที่เกี่ยวกับตัวท่าน ซึ่งมันคือสิ่งที่พวกเราบางคนก็อาจจะทำไม่ได้นี่คือจุดเด่นของท่านซาบินอบีวกอสรอดยอนลอของอันฮูนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนี่คือซอบ้าท,ที่จิตใจงดงามมากนะครับจิตใจงดงามแล้วก็โดดเด่นมากทุกก่อนจะนอนจะจะให้อภัยทุกคนเลยแล้วก็คิดในเรื่องดีๆต่อผู้คนต่อมา อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องที่มีความสำคัญมีฮะดีษของอบูดัร์ดะรอยลลอฮุอันหูได้รายงานคำกล่าวของท่านรอซูลสลลอฮูอะลฮิวะสัลลัมว่ามามิใชยอินอสกลูฟิลฟิลมีซานิมินฮุสนิลขุลุกไม่มีสิ่งใดที่จะหนักบนตาช่างความดีในวันกิยามะยิ่งไปกว่ายิ่งไปกว่าอุปนิสัยหรือ,อมารยาทที่ดีงาม คืออามันแต่และอามันเนี่ยพี่น้องเอาลอ์ลลจะเอามาช่างเอามาช่างในตาช่างตาชูซึ่งถ้าเปรียบเทียบน้ำหนักเอาในดุนยาก่อนนะพี่น้องซื้อทุเรียนอ่าซื้อทุเรียนทุเรียนเนี่ยเขาช่างทั้งเปลือกแล้วก็ช่างเนื้อด้วยพอช่างปั๊บมันเราจะรู้เลยน้ำหนักเนี่ยประมาณเท่าไหร่ แต่บางอย่างเนี่ยจำนวนเยอะก็จริงแต่น้ำหนักมันมันน้อยมันเบาไปซื้อนุ่นอย่างเงี้ยนะอะไรที่มันเบาๆอีกอพวกเปลือกต่างๆพวกพริกป่นเงนี้ยเออมันเบาอะ่ะใช่ไหมเอามายุะเลยนะเป็นกระสอบใหญ่ๆเลยพอช่างไปไงนิดเดียวดังนั้นเนี่ยไอการช่างเนี่ยมันเป็นการบ่งชี้ถึงคุณค่าน้ำหนัก เพราะส่วนใหญ่บนโลกเราที่ขายกันก็จะขายตามตามน้ําหนักสังเกตไหมที่เะไปซื้อกันเนี่ยกี่กรรมัมกี่กรรมัมกี่กรรมัมว่ากันไปแต่สําหรับสิ่งที่นํามาช่างในวันกียร์มาที่เป็นความดีต่างๆเนี่ยสิ่งที่หนักที่สุดบนตาช่างก็คือมารยาทเราเข้าใจว่าโอ้ยน่านจะเป็นละหมาดเนาะใช่ไหมละหมาดนี่สําคัญหรือจะเป็นทำเป็นการถือสินอดนะ แต่มารยาทโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเมื่อเอามามัดรวมกันแล้วเอามาชั่งเนี่ยหนักที่สุดอันนี้จากะดิษนบีนี่คือความสําคัญเห็นไหมอีะดิษนึงบอกว่าอัลอุบิรุกุมบีอาฮับบีคุมอิเลียเอาไหมฉันจะบอกพวกท่านว่าใครคือคนที่ฉันรักมากที่สุดใครรักเนี่ยนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวซัลลัมคนที่นบีรักมากที่สุดคือใครคนละหมาดเกง่งเปล่า คนถือสิลอดเก่งนะหรือคนแบบไหนคนที่นบีรักมากที่สุดและวะอักรอวะอกักรอบิคุมมิน,นีมาจลิสันเยวมัลกิยามาและเป็นบุคคลที่ฉันจะอยู่ใกล้เขาที่สุดในวันกียามาคนที่นบีรักและอยู่ใกล้มากที่สุดอันนี้คือสองสิ่งที่คู่กันนะพี่น้องจริงปะ ใครที่เรารักเราก็จะอยู่อยู่ใกล้กับเขามากที่สุดสังเกตสิเวลาลูกคนโปรดนะนะลูกคนไหนคนโปรดนะเวลามะเจ็บอะ่ะไอคนไม่โปรดเนี่ยถึงเช้าถึงเย็นเฉยๆมะบางทีไม่ยิ้มเลยไอคนโปรดนะมาแป๊บเดียวเป็นไงยิ้มแฉ่งเลย <c oughs> เห็นไหมก็เขารักมากอะ่ะมาแป๊บเดียวก็ชื่นใจแต่อคนเนี่ยเช้ากับเย็นมาตลอด คนโปรดคนโปรดอัาน,นี้มนุษย์มันมีหลายมาตรฐานนะคนโปรดแล้วแต่บางคนก็คนเล็กบางคนคนโตบางคนโปรดด้วยกับด้วยกับการปฏิบัติรรจริงเหรอผมจะโปรดคนเกเรเหรออันนี้อันนี้ตาช่างเริ่มเพลอนเพียนแหละโปรดคนเกเรเนี่ยฉันมีพี่น้องสามคนนะเนียฉันคนโต น้องสองคนก็จะบอกว่าไอบ้บางรู้ไหมมะเนี่ยรักไอบ้บางมากเลยแต่ไอ้เรารู้สึกว่าไอบ้บางเนี่ยรับคนเดียวหมายถึงอะไรเวลามีงานมีอะไรเนี่ยมะใช้ใครไอบ้บางคนแรกเลยท้ไมไม่ใช้น้องมั่งเออคือเราพอพูดถึงการใช้งานเนี่ยเราจะโดนจะโดนบ่อยเพราะเราเป็นคนโตใช่ไหมอ่าแต่พูดในความที่สะท้อนมาเนี่ยมะน้องบอกว่ามะรักไอบ้บางมากที่สุดเลยคันทนี้ถามว่ามีสาเหตุไหมก็แน่นอนแหละเราลูกคนโตอันที่สอง เราเป็นครูบาอาจารย์ด้วยพูดไปไหนมาไหนมาเขาก็เป็นหน้า,เป,นาเป็นตาให้เขานะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าถ้ามันเกิดจากการกระทําอันนี้แน่นอนนะมันมีผลเรากระทาดีเนาะพ่อแม่ก็ต้องเอ็นดูเมตตาเราแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดจากการกระทําเกิดจากอคติอันนี้ก็ต้องไปปรับกันเองใช่ไหมทําตัวไม่ดีแต่กระโปรดแล้วเกินอย่างเงี้ยอันนี้ก็แปลกคน คราวนี้ณที่เอาล้อแน่นอนว่าพระองค์ทรงยุติธรรมแน่นอนนบีเราก็แน่นอนเหมือนกันนบีทุกอย่างฝากทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวขันกับศาสนาทั้งหมดนบีบอกว่าคนที่ท่านจะรักมากที่สุดและอยู่ใกล้ที่สุดในวันกิยามะคือใครฟาซากัตฟาซากัตตาอ,อัลก้าูฟาฟาอา,อาดะฮามราราตยนอัซาเลสันปรากฏว่าพวกเขาก็นิ่งเงียบ ไม่ได้ตอบนบีบอกจะเอาไหมฉันจะบอกว่าใครที่ฉันรักมากที่สุดใครที่ฉันอยู่ใกล้มากที่สุดทุกคนเงียบนบีพูดย้ำอย่างเงี้ยสามถึงสองครั้งสองครั้งถึงสามครั้งจนกระทั่งเขาต้องกล่าวว่าหนามอยากทราบครับอ่าอยากทราบครับยาโรสุลลอนบีพูดสั้นๆพี่นอ้องอซศนูกุมค,กคูลูกอนนะคูลูกอ คือคนที่ดีที่คนที่มีอุปนิสัยจัญญามารยาทที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านนั่นแหละนั่นแหละคือคนที่นบีจะอยู่ใกล้ที่สุดฉันบอกไปแล้วนะไม่ใช่แค่มารยาทกับมนุษย์อย่างเดียวนะแปลแบบนี้ปับ๊บเอาล้อมึงจะละหมาดยังไงขอโทษนะมึงจะละหมาดยังไงก็ได้ขอให้ทำดีกับคนเท่านั้นไม่ใช่นะคำว่ามารยาทนี้หมายถึงมารยาทกับใครด้วยกับอัลลอฮ์ด้วยและยิ่งต้องให้มารยาทกับอัลลอฮ์มากที่สุดเลยกับมนุษย์เนี่ย ถ้าเป็นเรื่องเป็นเรื่องฟัด,ดูถ้าเทียบกันระหว่างฟัด,ดูกับฟัดูด้วยกันระหว่างอาลอกับมนุษย์เอาอันไหนก่อนอัลลอฮ์ก่อนนะถ้าฟัด,ดูฟัดูด้วยกันเช่นอัลลอฮ์ใช้ให้ภรรยาตออับสามีถูกไหมเป็นฟัด,ดูเป็นวายิบและอัลลอฮ์ก็ใช้ให้ละหมาดหรือถือสินอดก็ไแ้ถือสินอดปรากฏว่า ผัวสั่งเลยขอมาอัผัวสั่งภรรยาเลยเรามาโดนวันนี้ไม่ต้องบวชนะฉันจะหลับนอนกับเธอไรบงังทำไมไม่บวชก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เราต้องเชื่อสามีเพราะสามีเนี่ยแต่นี่มันรอมฎอดนนีนะ่มันรอมฎอดนอันนี้มันต้องถือสินอดอย่างนี้ฟังได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นฟัดูไงแต่ถ้าเป็นสุนัตเมื่อไหร่ ให้เอาฟาดูก่อนให้เอา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 อะไรนะเอาวาจิบก่อนเพราะถือสิอดสุนัตเนี่ยถือวันไหนก็ได้แต่วันเนี้ยสามีเขาหยุดพิเศษเขาคงอาจจะมีอะไรพิเศษกับเรา่นหละก็ให้ละสินอดไปสักวันน sí. ึ่งนะเขาอาจจะพาไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยัดยาเราก็คิดแบบนี้สิเออว่ากันไปจะจะเชื่อแบบนี้แหละนะอ้าว กำลังจะบอกกับพี่น้องว่ามารยาทตรงนี้มันรวมถึงมารยาทต่อลอด้วยเพราะบางคนเนี่ยพอพูดถึงมารยาทจะนึกมารยาทกับมนุษย์อย่างเดียวเลยเอาลอดูสิมันเนี่ยนะละมงละหมาดแทบจะไม่เอาเลยแต่มันคนมันประชาสริมพันธ์ดีโอ้โหมาช่วยงานมัสยิดแต่ละหมาดไม่เอาถามว่าอย่างเงี้ยมารยาทดีไหมไม่ดีน่พี่น้องมารยาทเสียมารยาทซามโดยเฉพาะมารยาทซามกับลอ เออไม่ใช่มารยาทดีกับมันดีกับมนุษย์แต่แต่ทําไม่ดีกับล้อ์นี่หมดท่าเลยเหมือนกับคนที่ปฏิบัติดีกับคนอื่นแต่ทําไม่ดีกับพ่อแม่นั่นแหละใช่ไหมคุณจะไปปฏิบัติงานดียังไงก็แล้วแต่ไปช่วยเหลือสังคมดีหมดเลยแต่กับพ่อกับแม่คุณไม่สนใจเลยคุณก็แย yeah. ่อ้าวอะไรอีกมีพูดถึงสองอย่างกกฟิลแกฟิลหมายถึงคนที่อุปการะ อันเนาะยาเต็มจะได้อยู่กับน,นบีเสมือนกับสบาบาววุสตอก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วก็แยกออกมาฟัร็กกับใบนะฮูมาแล้วก็แยกเป็นโลโก้ของช่องยาติมทีวีพูดได้เพราะผมอยู่ช่องนี้ด้วยคนที่ดูแลอันเนาะยาเต็มจะได้อยู่กับน,นบีในสวรรค์แต่บางคนแปลแค่เนี้แปลได้แค่นี้ย สุดท้ายแล้วลืมหะดีสกบทนึงที่ว่าใครที่มีลูกสาวดูแลสอนอัคลกักมณมารยาจะอยู่กับน,นบีอย่างนี้ชิดอย่างนี้เลยถามว่าไหนสำคัญกว่าระหว่างดูลูกตัวเองกับดูดูเด็กกัมพา้าเนี่ยลูกตัวเองสิครับลูกคนลูกตัวเองไปฝากคนอื่นดูได้ไหมไม่ได้ลูกสาวด้วยแล้วนบีเน้นลูกสาวนะเพราะลูกสาวเนี่ยมันมันต้องดูด้วยกับบางคนไปฝากคนอื่นดูไม่ได้หรอกใช่ไหม ล่าสุดเด็กม .3 ดูข่าวไหมเดินกลับบ้านจะถ,ถูกล่วงไปข่มขืนเนี่ยถ้าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะทำใจไหวไหมถ้าเกิดลูกสาวเราโดนใครล่าไปข่มขืนสาเหตุอย่างหนึ่งก็เพราะเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบางทีอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดดูแลใกล้ชิดบางคน,นพี่น้องเขายอมลงทุนนะเขาไม่ให้ลูกกลับเองเลยโดยเฉพาะไกลๆเนี่ยเขาลงทุนที่จะไปรับ ไปส่งตลอดคนคุณพ่อคนบางคนเนี่ยเพราะก็ห่วงมากการห่วงลูกสาวนี่แหละคือลักษณะของผู้ศรัทธาพี่น้องและคุณลงทุนไปเนี่ยคุณไม่ได้ไปไหนเลยเอาละให้อยู่กันนบีงี้เลยชิดงี้เลยนะลูกสาวเป็นสิ่งที่ต้องดูแลมากที่สุดนะครับผู้ชายก็ดูแลนะไม่ใช่พูดแบบนี้อาจารยนะ์ลูกชายมันจะติดยงติดยากระปอยไม่ใช่นะลูกชายก็ดูแลแต่ว่าลูกสาวเนี่ยต้องทนุถนอมมากกว่านะครับเอาต่อมา พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับลักษณะของคนเนี่ยมันต่างกันบางคนเขาเรียกเขาก็อาจจะบอกเป็นาธาตุนะคนนี้เป็นคนาธาตุธาตุไฟบางคนาธาตุดินบางคนาธาตุน้ำอะไรก็ว่ากันไปซึ่งในในฮะด,ดิษเนี่ยมีการเปรียบเทียบม,มนุษย์เป็นาธาตุเป็นได้าธาตุด้วยแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยนิสัยใจคอไม่เหมือนกันอ่าบางคนเป็นคนดุ ผนผงผางแต่จริงใจปากร้ายใจดีไหมคือปากร้ายเนี่ยแนะนำนิดนึงนะพี่น้องถ้าการปากร้ายโดยการพูดหยาบโลนแล้วบอกว่าใจดีอันนี้ผมว่ามันขัดกับหลักการสาสนาไม่ได้เช่นสมมติเราเป็นแม่ค้าเราเป็นพ่อค้าโอ้โหด่าเช็ดเลยขายของดา่านูน่นดานี่หุ้ยแต่เขาใจดีนะแถมของเก่งไอ้แถมก็ได้บุญไปสิแต่อ้ท่ดาแหละได้บุญไหมบาป เข้าใจนะแต่บางคนเป็นคนพูดจะผงผาผู้พังก็คือบางทีพูดเสียงดังมีอะไรแล้วพูดเลยบางทีไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรมันอาจจะไม่ได้เก่งใจกันเท่าไหร่แต่พูดเลยแต่จริงๆไอการพูดของเขาเนี่ยมันอาจจะจริงใจมากกว่าคนบางคนที่ตลบตะแลงเพราะว่ามูนาฟิกบางคนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องคําพูดเนี่ยเขาจะพยายามตบแต่งคําพูดให้ดูดีแต่ใจเขาเนี่ยตรงกันข้ามเลยแต่สําหรับผู้ศรัทธานี่พูดตรงตง นบีถามน่ากาบบอกว่าทำไมไม่ได้ควมรบอ,อพอดีฉันฉันละเลยฉันอะไรนะฉันยุ่งอยู่กับการเก็บบอกแค่นี้เลยตรงตรง,งเลยยอมรับสารภาพไปเลยแต่ถ้ามุนาฟิกก็จะเอื่อนเอ่ยนู่นเอื่อนเอ่ย,อยี่เยอะอารมณ์ผบทเยอะแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าคนแต่ละคนเนี่ยลักษณะนิสัยใจคอต่างกัน <S <S ไม่ต้องอะไรมากพี่น้องพี่น้องกันเนี่ย พี่น้องคานตามกันมาเนี่ยพ่อเดียวกันแม่เดียวกันออกมาที่เดียวกันด้วยคนระงบาลไม่เป็นไรแต่มาที่เดียวกันแต่คนระงบาลไม่เป็นไรนิสัยเหมือนกันไหมไม่เหมือนงงไหมเออนิสัยไม่เหมือนกันไอพี่อีคนนึงน้องอีกคนนึงอีนี่อีกคนนึงนิสัยต่างกันเลยก็เพราะมนุษย์เนี่ยจะมีธาตุต่างกันนี่ไง อันนาสุมาดินนกามาดินินเฟตตวัฮับมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนแร่ธาตุในดินเนี่ยแร่ธาตุในดินในดินนี่มีดินเนี่ยพี่น้องภูมีมานทั้งหลายบางที่ปลูกไอ้นี่งามปลูกบางอย่างก็ไม่งามดินบางอย่างปลูกไอ้นี่ได้ปลูกไอ้นี่ตายเลยถามว่าดินเหมือนกันไหม ก็ดินเหมือนกันแต่ไอ้ดินนั้นมันมีอะไรมันมีแร่ธาตุที่แตกต่างกันขุดมาจากขุดมาจากดินเดียวกันเลยนะที่เดียวกันเลยมีคนหนึ่งไปได้ก้อนสีดำๆมาอีกอันนึงไปได้ก้อนสีขาวๆมาอีกอันหนึ่งได้ก้อนสีเขียวมาราคาต่างกันไหมต่างก้อนเขียวๆก็เป็นหยกตอนนี้ที่จีนกำลังคิดมากนะก้อนนิดเดียวโอ้โหขายแพงมากก้อนขา,ขาวๆ ไม่ใช่เกลือ <laughs> เพชร <laughs> นึกเป็นเกลือแล้ว <laughs> เจอเพชรไปขุดไมอันหนึ่งสีดำๆกวดนินใช่ไหมเออถ้านินก็ดี <laughs> พรอยสีเหลืองบุษราคำออกมนจะดินเหมือนกันไหม <laughs> ในบอ่อในบอ่อแร่บอ่อนึงอะ่ะ <laughs> มันจะมีปนๆกันก็มี แน่นอนแหละถ้าเป็นแด้บางอันก็จะเป็นแบบแบบเดียวกันเลยเช่นดีบุกอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นเหมืองเพชรเหมืองพลเนะี่ยมีทั้งสองอย่างเลยนนนี้นนมีทั้งเพชรแล้วก็พลขึ้นอยู่ว่าจะได้ได้อะไรคือมันเป็นที่มันกระจายอยู่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่ากรวดก็คือกรวดจะเจรนายยังไงมันก็มีราคาหรอกมีใครเอากรวดมาเจรนายไหมเนี่ยนี่ฉันขายกรวดนะสองล้านนี่แพงจังแต่ถ้าเป็นเพชร ยังไงก็เป็นเพชรจะเพชรดิบเพชรไม่เจรไนก็คือเพชรยิ่งเจรไนยิ่งไปไงยิ่งสวยยิ่งสวยยิ่งมีค่าขนาดเป็นพิษเพชรแบบเดบิบดิบเนี่ยยังพอยดิบดิบเนี่ยยังมีราคาเลยลูกเราบางทีเราก็ต้องรู้นะลูกเราเป็นกวดหรือว่าเป็นเพชรบางทีเจรไนลอเกินนะแต่มันไม่ได้มันก็เป็นแบบนั้นเลยอันนี้ไม่ได้ตําหนิกันนะแต่ว่าบางทีมันมันเป็นที่ตัวเขา เราจะเจรานายังไงมันก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับบางอย่างไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เลยตำหนิพ่อแม่ไม่ได้เลยพ่อแม่ทําสุดความสามารถแล้วแต่เขาเป็นกวดเขาไม่ใช่เพชรแต่บางอย่างเป็นที่พ่อแม่เขาเป็นเพชรนั่นแหละแต่มองเขาเป็นกวดไม่ได้ทำการส่องสอนอะไรเลยมีมีครอบครัวมีลูกอีกคนหนึ่งปัญญาไม่ค่อยดีอีกคนหนึ่งปัญญาดี กลายเป็นว่าทุกวันนี้ไอ้คนที่ปัญญาไม่ดีเนี่ยคือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคทางสมองเอางานเอาการไม่ได้เลี้ยงดูแลมันดูแลตัวเองไม่ไหวเลยแต่พูดถึงว่ามันมาเจอมันสลงสลามมันก็ไปอยู่ในองค์กรศาสนาแล้วก็แน่นอนแหละเขาก็ช่วยเหลือกันแต่อคนที่ปัญญาดีเนี่ยกลายไม่ส่งเรียนงงไหมไอ้คนปัญญาดีไม่ส่งไปเรียนสุดท้ายไป,ไปเกเรไปขับแว้นอยู่ ไอคนที่ปัญญาไม่ดีเนี่ยพามาฟังศาสนาตลอดเลยก็ใช่ไงแล้วฉันถามว่ามันมันดูแลผิดคนไหมความจริงแล้วเนี่ยโอเคแหละถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาบังคับได้เขาก็ควรจะบังคับไอคนที่ปัญญาดีเนี่ยให้มาเรียนเยอะๆเพราะนี่แหละคือคนที่จะเอารู้เชี้แต่กลายเป็นว่าไอคนปัญญาดีกับปล่อยปะละเลย แต่ปัญญาไม่ดีกับเฮ้ยมามามาเรียนหนังสือมันก็งงไงฉันก็เลยตกลงว่าตกลงเขาเขาเขาแเขาคิดยังไงมาอัพนะเสร็จแล้วนบีบอกว่าไงขียาโรกุมฟินจาฮิยาขียาหุมฟินอิสลามอิละฟะกูฮูอัลลอฮ์เพราะหมายเหตุตรงนี้หมายถึงต้นกำเนิดถ้าใครกำเนิดมาดีมักจะดีไปเรื่อยอันนี้ อันนี้พูดถึงในเรื่องของการอบรมบุมนิสัยนะด้วยนะเพราะเด็กเนี่ยมันปืนผ้าขาวแหละใครที่เกิดมาในบ้านที่เป็นบ้านที่มีมารยาทที่ดีไม่พูดจาหยาบโลนเด็กคนนั้นก็จะซึมซับมารยาทดีๆไปด้วยนะแต่ถ้าบ้านไหนเป็นบ้านที่ไม่เอาอิสลามเด็กก็จะซึมซับแบบไม่เอาอิสลามไปด้วย เห็นไหมและถ้าดีต้นๆนเนี่ยมันก็จะดีปลายด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะและนบีบอกว่าผู้ที่ดีที่สุดในสมัยยาฮิลียะมักจะดีที่สุดในสมัยอิสลามงงไหมคนที่มารับอิสลามหลายๆคนพี่น้องเป็นคนธรรมะธร,รมโมคือพูดง่ายๆว่าปากติ เขาก็เป็นคนดีอยู่แล้วในศาสนาของเขานะรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดศีลในผมไม่รู้มีกี่ศีลเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานอยู่แล้วพอมารับอิสลามเป็นไงดับเบิลเลยดีเข้าไปอีกใครอะ่ะท่านอบูบักอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮูไม่เคยกราบไหว้จเจวิตไม่เคยคดโกงใครไม่เคยไปรอลิมอาธรรมใครไม่มีเลยการพน,นันไม่เล่น ไม่ทำอะไรเลยที่เป็นของไม่ดีในอิสลามก่อนที่อิสลามจะมาด้วยก็เป็นคนดีอยู่แล้วพอมารับอิสลามเป็นไงดีเข้าไปใหญ่เลยนะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อีสาฟะฮูเมื่อเข้าเข้าใจศาสนาเขาก็จะดีขึ้นมาอีกนะว่าอรวาฮุจุนูดมูจันนัด และดวงวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนเหล่าทหารที่ถูกจัดระเบียบเป็นกองพันธุ์ที่แตกต่างกันดวงวิญญาณอ่าคือลักษณะของมารยาทเนี่ยมันก็มาจากจิตใจไงใช่ไหมทหารมันก็มีหลายหมวดทหารเรือทหารนกว่ากันไปมันก็แตกต่างกันไปดังนั้นอันไหนที่มันรู้จักกันมันคุ้นเคยกันมันก็จะรวมอยู่ด้วยกันได้ อันนี้กําลังพูดถึงคนดีเขาอยู่กับคนดีก็จะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าคนไม่ดีไปอยู่คนดีอยู่ด้วยกันไหว,ไห,วไหมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเวลาแต่งงานนิก้ากันเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าพอเลิกกันปับ๊บเราจะไปมองว่ามันต้องแย่ทั้งคู่นะบางครั้งมันอาจจะเป็นการที่จับคู่ไม่เหมาะกันอีกคนนึงจะไปสุราอีกคนหนึ่งจะเข้าผับอย่างเดียวเลยมันก็คงอยู่ด้วยกันได้แหละนะ นี่จ๋าแวะลงเฉินลงผับนะยีต่อไปสุราฉันว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะอีกคนหนึ่งลงบ่อนอีกคนหนึ่งไปงานมัสยิดโอ้งงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกพี่น้องพ่ออะไรแหละพราะคนละคนละเนื้อกันเนี่ยคนละธาตุกันนะดังนั้นถ้าเป็นคนที่จิตใจเหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันได้จิตใจมีมีอะไรนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะอยู่ด้วยกันได้ นะครับอันนี้ก็พูดถึงสามีภรรยาที่ที่ส่งเสริมกันในการทําความดีแต่ก็มีสามีภรรยาเหมือนกันนะที่ส่งเสริมกันทําความชั่วมีไหมคิดว่ามีไหมไอ้ผัวค้ายยาบ้าเสร็จไอ้เมียบอกไม่เอาระบางต้องไอ้ด้วยเพิ่มเข้าไปส่งเสริมกันใหญ่เลยกันนี้เปิดกันเละไปหมดเออมันมีเอ,อมันก็มีในพวก,พวกเดียวกันเออ นั้นด้วยความรักพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายแต่ละคนเนี่ยบางครั้งเราจับคู่เราจับคู่เนี่ยพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายเราจับด้วยกับการเสี่ยงทายนะทำไมเสี่ยงทายอะทำไมเราใช้คําว่าเสี่ยงทายเพราะเราไม่รู้เราไวคู่ที่เราจะมาอยู่ด้วยเนี่ยมันดีไม่ดีแต่ดูพิจารณาเพิ่งต้นเนี่ยเหมือนจะดีคือลักษณะนิสัยเนี่ยมันไม่ได้ออกมาตอนตอนอยู่ด้วยกันถูกปะ่ะไอ้ตอนตอนที่เจอกันครั้งแรกอยู่แล้ว มีใครไม่พี่น้องนัดดูตัววันแรกเลยวันนี้บางยีเข้ามาดูตัวอินี่มาถึงปับ๊บเดินผ่านผู้ใหญ่ขอมาอัพนะตดเลยเดินตดเลยมาอัพทีมีไหมไม,ม่มีหรอกหรือเป็นคนที่เป็นคนที่อะไร,รไม่รักษาความสะอาดนะกินอับมาเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีหรอกเออมันก็เป็นการทําให้ตัวเองดูดีก่อนแต่พออยู่ไปนานๆไปไงทาดแท้ตัวเองเริ่มเริ่มออก เขาเลออกลน์ออกลายแล้วพอออกลายไปมาออกไลายไปเยอะๆไอคนนี้ก็ไม่ไหวแล้วสิรับไม่ไหวแล้วก็เลยต้องสุดท้ายก็ต้องขอโทษนะแยกกันจากกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปไปโทษนะพี่น้องบางคนเนี่ยพอพอเลิกกันแล้วจะกลายเป็นของไม่ดีท่านอุมัตก็เคยตอรากท่านอุมัตเนี่ยเคยตอรากภรรยาท่านนะซอฟ้าบางคนถ้าไม่ดีไม่เอาไว้เลย ไอค้คลองเนี่ยมันต้องประครับประคองได้ด้วยไงประครับประคองได้เท่าที่ทําได้แต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็ต้องปล่อยคือเข้าสู่ธรรมชาติไปคืนสู่ธรรมชาติสบัดอดทนครับถูกต้องสบัดอดทนแต่ถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องทางใครทางมันเพราะไม่งั้นอิสลามจะมีคําว่าตอนล้างทําไมอะ่ะตอนล้างนี่ให้ผู้ให้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเออให้ผู้ชาย <c oughs> แต่ส่วนใหญ่บางทีมันก็มาจากมาจากอะไรนะมาจากผู้ชายที่ทำไม่ดีด้วยนะนนี้ขอมาอัพนะคือถ้าผู้ชายดีไม่มีปัญหาผู้ชายมีสิทธิ์อยู่แล้วแต่ถ้าผู้ชายไม่ดีอันนี้ผู้หญิงก็ต้องไปเดินเรื่องฟ้องฟะทงฟะซักอะไรให้มันเรื่องเยอะหน่อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นขั้นตอนทศาสนาคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอันหนึ่งเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีอุปนิสัยที่ดีงามที่สุดเนี่ยวิธีที่ประเสริฐที่สุดง่ายที่สุดสะดวกที่สุดในการประดับ กายตัวเองด้วยกับอุปนิสัยที่ดีก็คือการทำยังไงทำยังไงที่ง่ายที่สุดที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีมารยาทที่ดีที่สุดก็คือเรียนรู้สุนนะแบบฉบับของท่านนาบีสลตลอฮวายและฮิวสันลำนบีกินข้าวแบบไหนอ่าทานมือขวานะ นบีจะกล่าวบิสมิลลากอน,นบีจะทานอาหารที่ใกล้ก่อนนบีจะทานอาหารพอประมาณอันนี้ฉันทําไม่ค่อยได้อันนี้กินเยอะบอกหลายรอบแล้ว <c oughs> นะมาอันนี้แต่ทานแต่ทานเยอะทานมากอยู่ที่อะไรรู้ไหมอยู่ที่อร่อยไงอันนี้ก็เป็นมารยาทนะจริงไหมนบีไม่ตําหนิอาหารนบีไม่ตําหนิอาหารอย่างนี้ถือว่าตําหนิไหม เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเลี้ยงเนื้อกุรบันเนื้ออบเห็นอาจารย์เนาะอาจารย์มาตักเองนะไม่ใช่ฉันตักเองนะฉันไปเข้าแถวนะอะปกติเป็นอาจารย์ท่านอื่นเขาจะนั่งเฉยแต่ฉันไม่ใช่ฉันต้องเดินไปตักเดินไปเดินไปตักเดินไปต่อแถวคือเกรงใจไม่อยากให้คนมาบริการเรามือเท้ายังดีอยู่คิดดูเด็กคนบริการเราอายุเจ็ดสิบโอ้โหใช้คนแก่เราเดินเองบทน,น,นี้นั่งเฉยแต่ฉันเดินเองฉันก็เดินไป อะไรนะก็ไม่เป็นไรเขาก็อาจจะไม่สะดวกเดินเอาเดินไม่ไหวออกมือเท้าเฉยๆดีอยู่แต่ก็เดินเองอแต่ขอเก้าอี้แล้วกันฉันนั่งพื้นไม่ไหวปวดเข่าก็เดินไปเขาเห็นเป็นอาจารย์เท่านั้นแหละจบเลยโอ้โหอาจารย์ต้องเอาเนื้อเยอะๆตากใส่ฟับฝับับเอาแล้วมานั่งกินนั่นนะซีนแล้วเนื้อคูระบันซะด้วยโอ้โห อ๋อถุงไม่ทันจ้ะถุงไม่ทันก็กินไปสุดท้ายขอมาอัพเนะมันมีเนื้อบางชิ้นที่มีมีกลิ่นมีกลิ่นไอเราก็ทำหน้าตาเยเกละืะจะครายก็ไม่ได้คืนไม่ลงเลยตเว้ยตบีบจมูกแล,กล้วคืนลงไป <laughs> คราวนี้พอเวลาคนเราไปเจอเนื้อมีกลิ่นบางชิ้นปับ๊บแยงเลยคราวนี้แยงเลย แล้ว้วจะวัดดวงไหมเนี่ยชิ้นไหนจะมีไม่มีเสร็จแล้วก็เลยเอาได้เฉพาะที่แบบกินได้แล้วก็เหลืออยู่สองสามชิ้นแล้วก็เดินไปกระซิบ 10. บางผมไม่อยากจะทิ้งเลยนะแต่ผมกินไม่ได้มันมีกลิ่นเขาก็บอกโอ้ oh, อาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงๆทําไมอะ่ะเพราะเนื้อบางชิ้นที่อยู่บนบนอะไรนะไอ้บนลังอะ่ะมันอยู่ข้างบนมันเลยไม่โดนน้าแข็งไอ้ข้างบนมันก็เลยมีเขียวเฉันก็บอกว่านี้ อย่าไปเข้าใจว่าเนื้อกุรบันทิ้งไม่ได้นะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ดีทิ้งเธอก็เก่งใจไงเป็นคนมีมารยาทเป็นคนมีมารยาทแต่สุดท้ายฉันด้วยความเป็นอาจารย์ฉันก็บอกว่านี้จ๋าบอกกับพ่อครัวเลยนะถ้าอันไหนมันเขียวเฉือนออกไปอย่าเอามาลงไปเพราะพอลงไปปั๊บสุดท้ายเละหมดฉันก็เลยบอกว่าอะไรที่มันเสียก็เสียเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะยาใช่ป่ะ บางทีมันแช่น้ําแข็งไม่ถึงให้ข้างบนเน่ะแล้วส่วนใหญ่สุราหรือมัสยิดอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีตู้แช่แบบแบบเหมือนตู้เย็นนี่มันใช้น้ําแข็งแช่ไอ้ข้างล่างไม่มีปัญหาโดนน้าแข็งแต่ข้างบนน่ะเอาวางแล้วปิดฝาไว้ความเย็นไม่ถึงฉันก็เลยเดินไปบอกบังยีอันนี้ไม่ได้ตําหนิที่ไหนได้นะบอกเฉยๆว่าบางคนเสียดายเฮ้ยไม่เผื่อเขากินได้พอใส่เข้าไปเท่านั้นแหละแยงเลยวันนั้นก็เลยเหลือสองสามชิ้นชิ้นใหญ่ๆด้วยบอกแล้วเนี่ยนี่บอกแล้ว อ่าฉันก็จะบอกว่าเพราะว่าฉันเป็นเหยื่อไปแล้วโดนไปแล้วแล้วผมก็เห็นแหละบางก,กีบางคนเนี่ยเกี้ยวไปแล้วหน้า,าง,งียเจย์เกแล้วฉันบอกอืมใช่แล้วแหละไม่ใช่ฉันคนเดียวกําลังจะบอกว่านาบีก็ไม่ตําหนิอาหารอย่างเงี้ยผมไม่ได้ตําหนินะแต่ผมแค่ไปบอกว่าอันไหนที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปก่อนนะและมันมันต้องคนทําเป็นฮยะยาคนต้องทําเป็น บางทีเขาเฉือนเนอออยที่คือเขียวออกแต่ข้างในยังแดงอยู่บางคนก็ไปหมักเกลืออ่าบางทีหมักเกลืออย่างดีเลยนะหมกักกงหมักเกลือต้มอย่างดีพอสุดท้ายชิมไปทิ้งทั้งหมอ้อ <c oughs> เคยเจอปะ <c oughs> ได้ครับอันไหนที่ไม่กินทิ้งได้ไม่เป็นปัญหานะคืออย่าเข้าใจว่าคือไอคำว่ามมบาเซ็ตนี่หมายถึงของดีแล้วทิ้งมงูบาเซ็ตนี่หมายถึงของดีแล้วทิง้งไม่งั้นไม่กินกระดูกกันแน่ยแย่เลยนะ เคี้ยวกะดูกันเหรอ <laughs> <c oughs> นั้นด้วยความรักนะพี่น้องนะที่พูดเนี่ยไม่ได้เป็นตำหนิอะไรทั้งไหนนะแต่กำลังจะสอนให้ว่าอันไหนไม่ดีอย่าเอาใส่ลงไปเพราะใส่ปั๊บใครคำว่าไม่ดีตรงนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อเหนียวถ้าไปตำหนิเนื้อเหนียวนั่นแหละตำหนิโอ้โหทำไมาซุปเนี่ยมันยังไม่เปื่อยเลยมันเหนียวก็แกะก็เคี้ยวให้มันดีหน่อยสิเ <c oughs> อ่อต้มให้มันดีหน่อยถ้าเราเคี้ยวไม่ไหวเราก็ไปดูว่าฟันเราเป็นยังไงบ้างใช่ไหม แต่ไอ้คำว่าของไม่ดีไอ้ของเสียเนี่ยอันนี้มาใส่ไม่ได้คนละอย่างกันนะอย่างสมมติเขาเอาผังผืนมาแจกโลแจกเนื้อไม่ดีเนี่ยปากไม่ดีด้วยทําไมล่ะทําไมเราไม่ไปไปทำอะไรล่ะไปทําไอ้ที่มันเปื่อยๆสิใช่ไหมแล้วถามว่าอย่างนี้ฉันอยากจะแจกใครไหมล่ะแล้วฉันแล้วตกลงถ้าทำวัวกุฎบันขอโทษทีนะไอ้เนื้อผังผืนก็ทิ้งหมดเลยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปทําอะไรแล้วมันมีวิธีทําของมัน ขึ้นอยู่ว่าเราจะทอะํอยังไงถ้าเราไม่กินเราก็ยกให้คนอื่นเขาไปเครื่องในเนี่ยบางคนก็ทิ้งเลยก็มีแต่บางคนที่เขาทาเป็นเขาอร่อยเลยนะเออด้วยความรักนะแต่ละคนไม่เหมือนกันบอกแล้วเหมือนคนละาธาตุกันเออกีบเท้าเนี่ยถ้าต้มไม่เป็นก็มีกินใช่ไหมแต่ถ้าหางอร่อย <c oughs> <c oughs> นิดีน่นอร่อยอ้าวต่อมาวิธีการทําให้อุปนิสัยเราดีที่สุดทำไงก็ไปเรียนไปศึกษาแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลฮะลหวะซัลลัมซึ่งกุรอานเป็นลักษณะนิสัยของท่านท่านเป็นผู้ที่มีรูปร่างสง่างามและดีที่สุดนบีเนี่ยสมาร์ทนะไม่ใช่เดินเดินเหมือนคนไม่มีแรงลมพัดจะปิวไม่ใช่นะนบีเนี่ยเดินสมาร์ทแต่ไม่เดินแบบ เย่อหยิงเดินเป็นคนมีแรงแต่ไม่เดินแล้วใหญ่แผ่นดินเดินแบบไหนเดินเบ่งไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เดินสงงะเงาะสะเงี้ยเดินเหมือนลมพัดแล,ล้วจะล้มท่านอุมัิเคยตำหนิเดินให้มันมีแรงหน่อยเออกไายไหลพึงก็คือเดินให้มันสง่าแต่ไม่ตกะกบดผมก็ให้การบ้านอย่างนี้แล้วกันเหมือนบางคนน่ะมันเป็นเป็นผู้หญิงอาจารย์ ผู้หญิงเนี่ยเขาห้ามใส่น้ําหอมใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเรามันมีกลิ่นตัวล่ะจะทํำยังไงขออนุญาตเขาบอกอย่างนงนะี้ในหนังสือเขียนดีมากเลยในหนังสือบอกว่ากลิ่นที่เหมาะกับผู้หญิงมากที่สุดก็คือกลิ่นน้ําเปล่าก็คือการอาบน้ําให้บ่อยถ้าสตรีคนไหนมีกลิ่นตัวก็พยายามอาบน้ําให้บ่อยๆนะครับและแนนอนเดี๋ยวนี้อาบน้ําก็มีสบงสบู่มีอะไรอยู่แล้ว ตะยามมุมไปเลยอ้าวสารส้มดีครับไม่มีกินอ้าวต่อมาอันนี้ผมกระแซวเล่นนะตะยามมุมอาบน้ำนั่นแหละนบีเป็นคนที่มีลักษณะรูปร่างที่สง่าที่สุดนบีนี่เขาว่าความหล่อของนบีเนี่ยบางคนก็บอกนบียูซุฟหลอ่อใช่ไหมนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ธรรมดานะหลอ่อบางคนก็บอกหล่อขว่า คนก็บอกอา้าวลอลงง้นลองจากนาบียูซุฟหน่อยเพราะนาบียูซุฟเนี่ยคือรอแบบผู้หญิงเฉือนนิ้วตัวเองไม่รู้สึกไงแต่นบีมูฮัมหมัดของเราเนี่ยก็รอเหมือนกันนะอันนี้ฉันไม่เคยเห็นทั้งคู่นั่นแหละอิ <c oughs> ชาเราไปเห็นวันกิย马ตนะแต่ว่าหลอลอนบีหลอมากหน้าตาหน้าตานาบีดีนะครับเสร็จแล้วมีลักษณะที่สําคัญคือลนกษณะอุปนิสัยที่ดีท่านบริจาคให้กับผู้ที่ ตรนีกับท่านเออเรามักจะบริจาคให้กับคนที่ใจบุญกับเราเพราะเราไม่เสียดายถิงไหมคนเนี่ยเขาเอื้อเฟื้อเราเราก็เอื้อเฟื้อแต่เราจะไม่ให้กับคนที่ตนีกับเราแต่นบีทําตรงกันข้ามนะใครตรนีพปับนบีให้ทําไมอะอเพื่อจะได้เปลี่ยนนิสยัยไงอ่าเพื่อจะได้เปลี่ยนนิสยัยเห็นไหม ไอ้คนที่เขาให้เราเราก็ให้คืนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่คนไม่เคยให้เราแล้วเราไปให้เขาเนี่ยแสดงว่าเราไม่ธรรมดานะใช่ปะ่ะและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เขาเริ่มเป็นไงเป็นผู้ให้บ้างต่อมาท่านให้อภัยกับคนที่ทําร้ายท่านเออปกติเนี่ยเราขอมาอัพกันน่ยไม่มีอะไรกันหรอกมันอีดขอมาอัพนะั่นนี่ยีทำอะไรกันปะ่ะเปล่าลหรอกเมื่อวานยังนั่งคุยกันอยู่เลย แต่ผมพูดด้วยความมารยาทนะพอเจอกันก็นขอมาอัพนะวันอีนแต่คนที่มีเรื่องต้อขอมาอัพแบบเป็นไงเดินคนละทางอยู่กับคนละทางที่มีเรื่องทะเลาะอันนะวันอีทเป็นไงมึงอย่ามาเจอกูนะอยู่คนละทางแต่คนที่ไม่มีอะไรเป็นไงนี่ขอมาอัพนะยีขอมาอัพนะก็ไม่มีอะไรจะขอมาอัพกันเออแต่ถ้าเราให้มาอัพกับคนที่ทําร้ายเราด่าเรานั่นแหละคือสุดยอดและ้ะ Yeah. อ่มีอะไรต่อนบีเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่ตัดขาดเราญาติที่ไปมาหาสู่กันมันติดกันอยู่แลว้วแต่นบีจะไปเยี่ยมสัมพันธ์กับคนที่ไม่เอานบีตัวอย่างเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งชาวยาหูดใช่ไหมที่เอาขยะทิ้งนบีนะ่ะนบีก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมดานบีอร่อยเลยแต่ลืมไม่รู้ว่าไอ้คนที่มาเยี่ยมนี่คือคือนบี ถามว่าเป็นเราเราทาได้ไหมไม่มีทางฉันก็ทําไม่ได้หรอกหมายพูดตรงๆใครเราไหวไหมคนมานั่งดา่าเราทั้งวันทั้งวันแล้วก็จ้าจ่ะจ้าจ่ะสันสันบัดอาจจะไม่พอขนาดนี้ฉันบอกแล้วไงว่าเราไปเทียบกับนบีลําบากแหละข้อนี้เนะยคนที่ทําได้คือใครรู้ไหมท่านอบูุบักอัสซิดดีรดิยัลลอฮุองันฮุเพราะท่านอบูุบักทําเหมือนนบีเลยจนกระทั่งความมาแตกก็คือว่า คนที่มาเนี่ยคนละคนกันจําได้ไหมเรื่องเนี้ยคนละคนกันก็เลยถามว่าเอ้าแล้วคนที่ไม่มาแล้วเป็นไหนล่ะก็บอกอ๋อคนที่มาหาท่านน่ะเสียเสียชีวิตไปแล้วก็คือท่านนาบีเอ้าเพิ่งรู้ว่ที่มาเยี่ยมเราอะไรมาเนี่ยนบีนั่นแหละถึงรับอิสลามเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้พูดถึงเนี่ยที่บอกฉันบอกทําไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีใครดอกชอบให้ทุกคนเนี่ยมาดา่ามาว่าแต่ถ้าเขาพูดโดยขอโทษนะ พูดโดยเจตนาดีอันนี้ฉันฉันไม่มีปัญหานะแต่ถ้าพูดแบบไม่มีเจตนาดีเลยไม่มีเจตนาที่จะอะไรนะเหยียบย่ํากันดูหมิ่นศักดิ์ศรีกันเนะี่ยฉันขอไม่ประทะดีกว่าไอ้ที่รับไม่ได้คือไม่ปะทะเพราะถ้าประทะไปไงเป็นเรื่อง่ำไหมพอสุดท้ายเราสะบัดออกไปสักคำหนึ่งหรือด่าเขาไปสักคำหนึ่งเป็นไงจบไหมไม่จบอะ ทางที่ดีก็มัสสลามนี่ทําตามที่นบีบอกแหละมัสลามทางใครทางมันท่านหว่าไปเออท่านก็เอาผลบุญมาให้เราอ่าต่อมาท่านทําดีกับผู้ที่ทําไม่ดีกับท่านสิ่งเหล่านี้คือรากฐานของอุปนิสัยที่ดีและเป็นสุดยอดด้วยดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามท่านในทุกอิริยาบทยกเว้นอ่าในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เขาเรียกว่าเจาะจงเป็นการส่วนตัว คืออะไรบางคนบอกอาจารย์ฉันจะทำซุนนะตามซุนนะนบีเลยเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องมีภรรยาเยอะๆนบีมีต้องแปดเก้าคนฉันจะเอาให้ครบเลยอันนี้ไม่ใช่นะอ,นนอันนี้เฉพาะนาบีค่ะนะเฉพาะนาบีนะได้ครับได้ครับอันนี้เป็นคนมีมารยาทน,นะฮามดุลิล <c> ะ <oughs> ดีมากเลยนะอัลฮัมดุลิละ อา้าวมีภรรยามากกว่าสี่คนได้ไหมไม่ได้นะได้สุดแค่สี่คนหรือการห้ามไม่ให้ผู้ใดแต่งงานกับภรรยาของท่านหลังจากนาบีเสียชีวิตอันเนี้ยเฉพาะนาบีนะนบีเนี่ยใครมาแต่งกันบนบีปับ๊บผู้หญิงจะสาวขนาดไหนคนท,ที่สาวที่สุดคือท่านหญิงไอชาเมื่อมาแต่งกันบนบีหลังจากนาบีวรราาไปแล้วไม่มีใครสามารถแต่งกับท่านหญิงไอชาได้เลยห้าม เพราะสถานะเป็นมารดาและเป็นแม่เลยเป็นเหมือนแม่แล้วแต่งกับแม่ได้ไหมละ่ะไม่ได้และห้ามเลยแต่ถ้าเป็นภรรยาเราเนี่ยเราแค่ขอความเห็นใจสมมุติบังไปก่อนเธอรอบังได้ไหมยอย่าแต่งได้ไหมอ่าหรือ,อยังไงก็รอให้หลุมบังแห้งก่อนก็ได้นะ <c oughs> ได้แต่ขอความเห็นใจแต่ถ้านางไปเจอคนใหม่และนางไปนิก้า แล้วก็แต่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่สุดท้ายจะไม่ได้อยู่กับเขาในสวรรค์ไงเพราะเขาจะไปอยู่ไอ้คนที่แต่งล่าสุดนี่แหละเราก็จะไม่เจอเขาแล้วในสวรรค์อ้าวนี่หายไปไหนอ๋อไปอยู่กับบางนู้นแล้วเพราะเขาแต่งนี่คือกรณีคนที่สามีตายก่อนสามีตายก่อนภรรยาจะอยู่กับสามีคนไหนครับสามีคนสุดท้ายซึ่งมีมีสามีมาสามคนนะ แล้วก็มามาอยู่คนสุดท้ายแล้วก็นางก็ตายก็อยู่คนสุดท้ายไอ้คนที่หนึ่งไม่ได้อยู่คนที่สองไม่ได้อยู่อยู่คนสุดท้ายยกเว้นกรณีที่ไอ้คนที่หนึ่งกับคนที่ไอ้คนที่สองคนที่สามมันไม่ได้ไปสวรร,ร,รค์ตกงนรกก็ไปอยู่ไอ้คนที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> เออนะอันนี้คือหลักการศาสนาของเรานะครับเอาต่อมาห้ามรับประทานอาหารนบ,บีห้ามอะไรห้ามรับสดกกอ สภาพนบีนะแล้วก็ตระกูลของท่านพี่น้องทาไมนบีห้ามสอดกอด้วยก็ท่านนบีรับสอดกอได้นบีก็รวยเลยแหละใช่ไหมเพราะทุกคนก็อยากจะทาสดอดกอกับนบีทั้งนั้นเนี่ยแต่ตรงนี้ผมดูแล้วนะไม่มีโตคูตคนะไม่มีโตคูห้ามโตคูรับสอดกอไม่มีอันดูแล้วกะซาวกะซาวเอ่อออกตัวดิออกตัวด้วยเพราะว่าบางคนบอกรวมโตคูด้วยไหมเนี่ยบอกว่าไม่รวมไม่รวมอันนี้เฉพาะนบี นะห้ามรับบริจาคนาบีรับได้จากของฮาดียะอีกสองนาทีต่อมาการไม่มีมรดกตกทอดแก่ทายาทอันนี้เฉพาะนาบีเพราะนาบีไม่ทิ้งอะไรไว้นบีให้ไปตุนมานหมดมีไม่เยอะหรอกมีนิดเดียวมีของส่วนตัวนิดหน่อยแล้วที่เหลือนบีทิ้งอะไรทิ้งคําสอนเอาไว้นะครับนะนั่นก็คือนี่ก็คืออะไรนี่ก็คือแบบ อย่างของท่านนาบีนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับถ้าเราเอาซุนนะานาบีมาใช้โดยเฉพาะเรื่องของการใจบุญสุนทานเนี่ยอลัลลอฮ์ก็จะเปิดดิสกีให้แก่เราผมยกตัวอย่างอันนึงนะอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องผมไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศได้ทุนไปมีเงินเดือนนะเดือนละหมื่นนะพี่น้องเขาจ้างผมเรียนหนังสือด้วยประเทศคูเวตนะเดือนละหมื่นแล้วก็มี มีอะไรนะมีค่าน้งสงหนังสือให้เปิดเทอมมาก็ได้ค่าหนังสืออีหมื่นหนึ่งได้เงินเดือนอีหมื่นหนึ่งอยู่ฟรีอาหารฟรีหมดตั้งใจเลยเก็บตังค์เก็บตังค์งพอจะเก็บตังค์เพื่อจะเอาไว้เป็นทุนชีวิตนะกลับมาจะได้มีสตังค์เป็นก้อนเขาบอกว่าคนไปเรียนคูเวนเนี่ยกลับมาซื้อที่ซื้อนาได้พอได้เงิน ก็เลยใช้ชีวิตแบบตรนีทีเหนียวยังไงอะ่ะขนาดขึ้นรถเมย์กันไปเนี่ยรุ่นน้องเด็กมหัด,ดีนเงินเดือนต่ำกว่าเราครึ่งหนึ่งน้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งเลี้ยงเขาไหมไม่เลี้ยงขึ้นรถเมย์ผม,มุูดไอ้บางจ่ายไปความจริงเนี่ยด้วยมาราย,ยาทเนี่ยไอ้บางคนจะเลี้ยงน้องๆฉันไม่เลี้ยงเลยพอลงรถเมย์มาฉันทวงเลยเอามา250หฟรีลิตรเอามา25บาทประมาณ30บบาทเอามาเวลาไปกินอาหารที่ไหน แชร์กันหมดไม่เลี้ยงเลยถามว่าผลสรุปสุดท้ายเราได้เงินเก็บตามที่เราต้องการไหมสรุปปีนั้นไม่เหลือเลยพี่น้องเก็บขนาดนั้นนะมันน่าจะเหลือใช่ไหมไม่เหลือเอาทาไมล่ะไปทำฮัทปีนั้นโดนล้วงกระเป๋าหมดหมดเกลี้ยงเลยโดนขโมยอีกปีกลับมาพอจะเก็บตังค์ได้โน้ตบุ๊กพังต้องไปซื้อน้ตบุ๊กใหม่ ใจอยากหลักหลายอย่างโดนขโมยของโน้ตบุ๊กเสียเตารีดพังอะไรกันไม่รู้ตังหาอีกโอ้ยไอเงินที่เก็บทั้งหมดเนี่ยมันไหลออกโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรปีนั้นกลับมาเหลือตังกลับมาไม่เยอะเลยยอ่อฉันบอกเปลี่ยนใหม่นะลูก อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ดิสกีถ้าเรายิ่งแบ่งปันคนอื่นอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราหลังจากกลับไปไอฉันเนี่ยเป็นเหมืนอนกับอีกคนนึงเลยเมื่อก่อนคนไม่อยากไปไหนกับฉันเพราะอะไรเพราะขี้เหนียวไม่อยากไปกับฉันเลยพอไปทีหทีนึงปั๊บพอมันลงสนามบินมาเอ้าสั่งเลยสั่งเลยทีโน่นกินได้เคฟซีเบอร์กงเบอร์เกอร์คิงกินได้สั่งเลยครบสองพันน่ะย hmm ี่สิสบ 2, กว่าเหรียญฉันจ่ายเลย ไอ้บางถามมึงไปโดนตัวอะไรมาวะ <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงเลยมีที่ไหนมากินงานมากินที่ห้องผมเชิญผมได้เนื้อเค็มเนื้ออะไรไปกินเลี้ยงนะปีนั้นเพื่อนก็นรักน้องก็รักมานอนอยู่ที่ห้องเรารักกันโอโหมันรักดิมันแหม่มันกินอิ่มอยู่เดือนใบรักเราหมดเลยสุดท้ายเงินเหลือพี่น้อง ทำไมเหลือล่ะเพราะอัลลอฮ์ปิดไอ้ที่มันจะไหลออกทั้งหมดเลยขโมยไม่มีแล้วและก็แถมยังได้ซดอกโจากเพื่อนอีกเพื่อนที่เรียนด้วยกันไม่รู้ามันรวยมาจากไหนอยู่ดีมันมีตังค์มันกลับมาให้เราเป็นร้อยเป็นหมืน่นนะให้ตังค์เราทีเป็นหมืน่นอยากให้ชอบไม่รู้เป็นไงอยากให้ควักตังค์ให้เราเป็นหมืน่นจะกลับบ้านนะได้ตังค์มาอีกหมื่นหนึ่งจะไปส่งหนังสือซื้อหนังสือกับบอกจะเอาหนังสืออะไรแล้วก็วอยากได้หนังสือนี่นี่นี่นน พอถึงเวลาเสร็จจะกลับบ้านมาเอาหนังสือมาให้เราอีแล้วไม่ต้องจ่ายแล้วอ,อ,อีกปีหนึ่งได้ไปทําอมรนั่งอยู่บนลานมยิีฮรรอมอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ดีละหมาสิทริ์อาดับโยงข้างควักตังให้ผ่ำเป็นนักเรียนนักศาสนาฉันงงไปหมดเลยฉันบอกว่าทาไมวิถีชีวิตฉันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่ขี้เหนียวไม่เหลือตังกับคนที่ใจบุญรู้สึกเผื่อแผ่แล้วอเล็์ก็ให้เงินมาแบบทางที่เราคิดไม่ได้ แล้วก็ฉันเองก็ไปทําขายของด้วยเอาโต๊บมาขายเอาอะไรามาขายก็เงินก็เป็นไงเพิ่มมูลค่ามากขึ้นตอนหลังมาฉันไม่เอาไม่เอาเงินกลับแล้วจะอ,อะไรกลับมาเอาของกลับมาขายดิยเปลี่ยนใหม่เงินจากสองสามร้อยเหรียญเป็นสองสามหมื่นก็ซื้ออบายะามาซื้อน้ําหอมมาซื้ออะไรมาแล้วมาขายเพิ่มมูลค่าได้อีกนะก็นําเรียนกับพี่น้องว่านี่คือคุณลักษณะนิสัยนะครับที่เราจะต้องปรับเปลี่ยน นะซึ่งแต่ละคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายตอนที่ยังไม่เข้าใจศาสนาจะอีแบบหนึ่งเนาะการแต่งกายเอ่ยการปฏิบัติเอ่ยก็จะอีอย่างหนึ่งแต่พอเวลาที่เข้าใจศาสนาแล้วเนี่ยเราต้องปรับนิสัยของเราเนี่ยให้อยู่ในกรอบของอิสลามตัวอย่างสัก4ีหข้อพี่น้องเกี่ยวกับบุคลิกภาพหนึ่งรักษาความสะอาดอย่าเป็นคนซกมกนะถ้าเป็นคนที่มามารยาดีต้องรักษาความสะอาดอันที่สองตัดเล็บตัด เนี่ยพวกของที่เป็นฟิตตอรอดต่างๆนะผมเเผาดูแลให้เรียบร้อยนะครับกินอาหารนะครับเวลาไอาจามนะพยายามปิดปากนะครับเนี่ยนี่คือมารายาททั้งหมดกล่าวอัลฮัมดุลิลละทุกครั้งเวลาที่เราได้เนี่หมัดอย่าลืมอัลฮัมดุลิลละอย่าลืมกลา่าวอยัรฮัมกุมุลละเวลาไหนเวลาที่คนจามนะเรากล่าวอัลฮัมดุลิลละแล้วพอเขาได้ยินเราก็กกยัตฮัมกุกัลละ แล้วก็รวมอะไรอีกเรื่องของอ่าอ่านี่เขเขียนเก็บเก็บเสียงเก็บเสียงเรอกล่าวอสติกอ่าอิสติกฟาดบ่อยๆนี่คือมารายาทอ่าให้สาลามเป็นประจำเจอใครให้สลามยิ้มแย้มแจม่มใสเอออย่าพยายามเอาเรื่องเครียดมาให้พี่น้องบางคนเนี่ยเครียดจากที่บ้านไม่พอมาเครียดกับข้างนอกบ้านอีกนะท,ทนั้งๆนี่จริงๆในบ้านอาจจะเครียดก็ได้แต่พอเราออกมานอกบ้านมาทํางานพยายามอะไรแสดง มิดๆเขาเรียกไม่ไมตีจิตความอารมณ์ดีด้วยอารมณ์ดีเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายก็คือเขาจะได้รู้สึกเป็นกันเองเป็นกันเองผมเคยยกตัวอย่างอันหน,นึ่งนะมีคนเอาของมาให้ที่ฉันบอกมีคนเอาของมาให้เนี่ย,าายบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ชอบด้วยซ้ักินไม่เป็นด้วยเอานะ้ำบูดูมาให้กินไม่เป็นนะแต,แต่ด้วยกับเรารับของเนี่ยเราจะพูดตรงๆเราจะไปบอก โอ้ยนี้ฉันกินไม่เป็นหรอกเอากลับไปเถอะเสียใจไปโอ้ยทําไมอะเราก็รับมาบอกโอ้ยน,นี้น้ำนี่จังหวัดอะไรเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวนำ้ำไอ้เค็มน้าหรือเปล่าอุย้ยพอดีมะฉันชอบมากเลยภรรยาฉันชอบเนี่ยก็พูดไปคือทําให้เขารู้สึกดีดีใจเวลาที่เขาเขาเรียกอะไรนะเวลาที่เขาได้มาเจอเรามาอะไรกับเรานั้นดําเรียนกับพี่น้องว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนนะครับไม่มีใครนะ มาถึงก็ดีไปหมดนะครับแต่มันต้องฝึกปานฝึกฝนและก็พยายามเรียนรู้สุนนะขอของท่านนาบีให้มากๆนั่นแหละคือวิธีการที่เราจะมีมารยาทที่สวยงามและเมื่อเรามีมารยาทที่สวยงามมนุษย์ก็รักเราอัลลอฮ์ก็รักเราคนอยู่ด้วยกันก็จะรักเราโดยเฉพาะมารยาทที่ควรปฏิบัติมากที่สุดเลยเน้นมากๆก็คือมารยาทในในไหนในครอบครัวเราเราอย่าเป็นคนที่ดีแต่ข้างนอกแต่ข้างในบ้านเราเป็นคนไม่ดีนะ นะลูกภรรยาต่างๆพ่อแม่เราต้องเริ่มต้นนำสิ่งดีๆเนี่ยมรารยาทดีๆเนี่ยไปปฏิบัติกับท่านนะครับยาซากุมุลลอฮุคอยรอนครับซุบฮาะนะกัลลอฮมมุมมะาอบิฮัมลิกะอัลลอฮ์อิลลา,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 าฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบิัยอัสสลามุอะลัยกุมวุรรฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์